สวัสดีค่ะพบกับประเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะประเดือนคนเก่าเศร้าเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ FC เนาะที่มาเป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะคะขอบคุณที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มาเยี่ยมชมช่องประเดือนชาแนลนะคะเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนาะก็มีคนลาวคนหนึ่งเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยอิจฉาประเทศลาวที่ประเทศลาวน่ะมีรถหรูและมีแต่คนรวยทุกๆ1กิโลเมตรของประชาชนในเมืองลาวมีรถหรูทุกที่ไปนะคะคนไทยน่ะไม่รู้จริงแล้วก็ไม่ได้เห็นประเทศลาวเป็นอย่างไรแต่คนไทยน่ะชอบบูลลี่ประเทศลาวว่าประเทศลาวน่ะเป็นคนจนทีเนี้ยเขาก็บอกว่าคนลาวน่ะมีแต่คนรวยแล้วก็คนที่มาพูดว่าคนลาวเนี่ยมีแต่คนไทยทั้งนั้นเพราะคนไทยเนี่ยอิจฉาประเทศลาวที่เขามีความกินอยู่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีมีรถหรูรถหรูหรูที่มีมากมายในประเทศลาวเนี่ยประเทศไทยน่ะมีไหมแบบนี้เนี่ยเขาก็ว่าอย่างนั้นนะคะแล้วทีเนี้ยหลายๆคนทั้งคนไทยแล้วก็คนลาวก็ออกมาตอบโต้กันอย่างดุเดือดในคลิปนั้นเลยนะคะแต่ทีเนี้ยตรงนั้นจะไม่หยิบยกเข้ามานะคะแต่จะให้ไปดูคลิปนี้ก่อนว่าคนลาวที่เขาอวดรวยว่าเขามีแต่รถหรูในประเทศของลาวนั้นน่ะเป็นอย่างไรเราไปดูคลิปกันก่อนนะคะใครบอกว่าประเทศลาวจนในประเทศไทยมีแลนด์ครูเซอร์อยู่กี่คันแต่ที่ประเทศลาวแทบจะมีอยู่ทุกๆ1กิโลเมตรของถนนในประเทศลาวแลนด์ครูเซอร์ล็อกอยู่ที่ด่านศุลกากรฝั่งลาวครับมีแต่4ประตู4คูณ4นะครับมีแต่4ประตู4คูณ4รถอเนกประสงค์มีแต่แลนด์ครูเซอร์Lexus Land Rover แล้วก็ Benz ดูเอานะครับดูเอาประเทศยากจนเขาไม่มีอย่างนี้หรอกครับเนี่ยคือรอจากการผ่านด่านศุลกากรแล้วก็จะเข้าศูนย์และก็ส่งต่อไปมือลูกค้าอย่างหรูทั้งนั้นครับอย่างหรูทั้งนั้นรถรอส่งลูกค้าที่ฝั่งลาวรถหรูๆมาอยู่ที่ลาวหมดพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วนะคะว่าเขาพูดว่าอย่างไรให้กับคนไทยเราว่าคนไทยเราเนี่ยมีไหมรถหรูๆเหมือนประเทศลาวแล้วก็คนลาวเนี่ยเขามีแต่รถหรูๆทั้งนั้นที่อยู่ในประเทศของเขาประเทศไทยนะมีแบบมีไหมแบบนี้เนี่ยนะคะนี่ก็คือการแบบว่าอยากจะตอกย้ำว่าคนไทยเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะมีรถหรูแบบประเทศลาวได้นะคะแต่ทีเนี้ยหลายๆคนก็มาดึงสติเอาไว้เนาะว่าอย่าเพิ่งพูดไปว่าประเทศของตัวเองน่ะร่ำรวยการร่ำรวยของประเทศน่ะไม่ได้อยู่ที่รถหรูการร่ำรวยของประเทศน่ะอยู่ที่เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนาะแต่ทีเนี้ยก็มีคนลาวคนหนึ่งออกคลิปมาให้ไปดูว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยประเทศลาวความเป็นอยู่ของลาวนั้นน่ะเป็นอย่างไรเอาเป็นว่าเราไปดูคลิปนี้ของคนลาวกันอีกนิดนึงนะคะคลิปชนบทรับรองประเทศลาวมาเป็นยังไงในการที่ว่าคนลาวหรือว่าคนไทยอิจฉาแต่ความเป็นจริงประเทศลาวยังต้องพัฒนาไปอีกไกลคือเป็นเรื่องเล่าหนึ่งที่เราเนาะที่ว่าเป็นข่าวเป็นกระแสต่างๆนั่นแหละเนาะที่ว่ามีหนุ่มลาวใหญ่ของประเทศลาวพี่น้องเดี๋ยวมาส่งความโกความเก่าเนาะมาประเทศตัวเองนี้ร่ำรวยมีรถหรูต่างๆเห็นพี่น้องความเป็นจริงเนาะคือที่ประมาณถ้าพี่น้องต้องไปพัฒนาไปได้ได้ด่านะครับเนาะเราก็เห็นความร่ำรวยของประเทศลาวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับถนนหนทางที่ประเทศลาวนั้นอ่ะ
มีฝุ่นตลบอบอวนไปหมดสองข้างทางที่ผ่านไปมานั้นน่ะไม่เห็นความสีเขียวของต้นไม้เลยเห็นแต่ฝุ่นที่แดงจับต้นไม้เต็มไปหมดนั่นคือความเจริญของประเทศนี้เนาะนะคะคือว่าประเทศเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะคะยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงนะคะเราสู้ไม่ได้เพราะถนนหนทางบ้านเราไม่เป็นอย่างนี้นะคะนี่แหละการที่เราจะไปพูดว่าใครหรือว่าเราจะทำอะไรคิดซะก่อนตรึกตรองซะก่อนว่าสิ่งที่พูดออกไปแล้วนั้นอ่ะมันเป็นจริงอย่างที่เราพูดไหมไม่ใช่ว่าเราพูดออกไปเพื่อจะไปทิ่มแทงคนอื่นเขาแล้วสิ่งนั้นน่ะมันกลับมาใส่ตัวของเราเองการพัฒนาประเทศการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับความร่ำรวยของรถหรูแต่ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจบ้านเมืองและประชาชนประชาชนถ้ามีงานทำมีความเป็นอยู่ที่ดีนั่นคือความอยู่ดีกินดีของประเทศสปป.ลาวข้อคล้ายๆกับเมื่อ 20-30 ปีก่อนของประเทศบ้านเมืองเรานะคะชาวชนบทชาวเกษตรกรเนี่ยก็ส่วนมากแล้วอ่ะก็ยังเข้าไม่ถึงความเจริญของคนในเมืองอ่ะนะคะแล้วทีเนี้ยเมืองก็ค่อยๆขยายความเจริญออกไปสู่ชนบทเนาะทีนี้ดังนั้นน่ะโอกาสที่ช่องทางของการที่จะมีฐานะดีขึ้นและการทำมาหากินที่แตกต่างจากเดิมนั้นน่ะก็น้อยกว่าคนในเมืองนะคะเพราะว่าชาวชนบทเนี่ยเขาไม่ได้มีบริษัทไปสร้างอยู่ตรงนั้นหรือว่ามีโรงงานอะไรที่จะไปสร้างอยู่แถวนั้นเพื่อที่จะให้คนในชนบทนั้นน่ะได้มีงานทำกินดังนั้นน่ะชาวชนบทจึงมีโอกาสน้อยกว่าคนที่อยู่ในเมืองคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยเขาเป็นคนในเมืองเขามีโอกาสมากมายนะคะที่จะหางานทำหรือว่าที่จะหางานดีๆทำได้เนาะแล้วทีเนี้ยเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะก็เหมือนกับประเทศไทยเราอะนะคะที่กรุงเทพเนาะก็มีความเจริญทัดเทียมกันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าในกรุงเทพบ้านเราอะคนในเมืองหรือว่าเมืองเนี่ยก็เจริญออกไปนอกเมืองเมืองก็จะโตขึ้นออกไปชานเมืองและออกไปสู่ชนบทนะคะผู้คนในชนบทก็จะมีความเจริญทัดเทียมกันกับคนในเมืองเนาะแต่ทีเนี้ยแต่ความเจริญทางวัตถุนั่นแหละและความร่ำรวยก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะยึดถือเป็นความเจริญแต่อย่างเดียวนะคะซึ่งความดีงามศีลธรรมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนควรยึดถือควบคู่ไปกับวัตถุและประเทศชาติด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่กับช่องพระเดือนชาแนลนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ